็นยังไงเมื่อบ่าบ่าวแม่ไปไปทักพันก่อนพี่น้องเคยมาเจอจะเมื่อบ่จะเมื่อจะประกับคนเด้อโดยว่าเป็นหยังจะฮู้บ่การที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะคนมีความสุขบ่โดยมันจะสัญญาได้บ่ว่าเจ้าสิอยู่กับเพิ่นแบบนี้ตลอดไปโดยสัญญาอ้าวน้อยเป็นหยังคือว่ามันจะเศร้าอยู่ไอ้ทางอื่นแล้วที่เขาเป็นอีกเรื่องนึงอ้าวเป็นออกสิบใต้จังใดล่ะพอดีมีพี่น้องคนติดต่อวิ่งหายอยู่บ้างนี่ครับคุณสัญญาแล้วอันอ้ายก็สัญญาว่าอ้ายติดตามน้องคุณยังได้ก็ยังมีคนได้เนาะมันบ่ได้จักอย่างเลยนี่น่ะเบิ่งดูนี่เบิ่งพวกเจ้าไปเฮ็ดเบี้ยค่อยปล่อยพวกเจ้าไปเฮ็ดเบี้ยไปอีหยังพากันไปเฮ็ดอีหยังอีหยังก็บ่ได้นี่มันบ่เข้าเรื่องเข้าราวจักอย่างจักอันเลยเฮ็ดจังได๋แบบนี้มันสิไปนํากันได้ว่าพวกเจ้าเฮ็ดจังได๋พวกเจ้าไปเฮ็ดเบี้ยน่ะไปเฮ็ดจังได๋ข้อยังบอกแล้วพวกเจ้าว่าคันไปแล้วให้ตั้งจิตตั้งใจบ่ต้องไปแบบอื่นต้องไปเบี้ยตัวจริงอันนี้ผู้ใดกะไปแล้วให้พากันเฉยๆไปนี่ไปเที่ยวซื่อๆพามันบ่ได้แบบนี้บ่ได้บ่ได้บ่ได้พากันไปเฮ็ดเรียกไปตายตายแล้วแบบนี้อ่ะพนักเซนเอกสารแค่เราบ่มีเดี๋ยวจะโอ้โหบัวมื้อนี้น้องบ่ต้องไปใส่เด้อจักหน่อยไปเวียกกับอ้ายเขาให้ได้นัดลูกค้าไว้แล้วก็ไปติดกับคนไว้โดยมื้อหน้าน้องไปเก็บเอกสารนี่อ้ายบอกหลายเทื่อเดียวอยู่สองคนบ่ต้องอื่นมื้อหน้าก็ได้อ้ายก็ได้บ่เป็นหยังอยู่กันสองคนเด้อถือไว้เก็บเอกสารสบายดีอันอาจารย์จักที่เป็นซื้อหน่อยนึงนี่บ่อ๋อเจ้าๆเฮ็ดได้จะบ่นี่ล่ะเจ้าเด้ตําหมาพอดีเด้อเสนั่งข้าวเด้อเอาไอ้ทันมาเต็มเลยนี่ทันมาเต็มกี่ค่ะนักข้าวบ่มีเลยน้องกับน้องไปใหม่มีตัวฮู้บ่มาน้องเป็นมาปานน้องแม่นแค่หน่อยติดฮะแม่นว่ะจังได๋เห็นมั้ยอันบ่เฮ็ดเบียกของบ่นี่วางแยงยามโดยให้อยากมาเฮ็ดเบียกที่นี่บ่เดี๋ยวน้องลงกับหัวหน้าให้เดี๋ยวน้องลงกับหัวหน้าเอาหัวหน้าสิออกไปเรื่อยเลยเออสิไปละได๋นี่มีแต่โอ้ยดูเอกสารอยู่กับเธอเราแบบมาให้ดูสิครับสบายดีเออสบายดีค่ะเจ้ามาจากทางไหนเนาะมาจากบ้านนอกบ้านนอกเป็นเจ้าบอกเป็นแฟนของน้อยได้ไหมแม่นบอกโอ้ยเอาจังซี่สาเนาะเจ้าคือสิรักษาเราบ่ได้ดอกน้อยนะเนาะเจ้าสิมีปัญญามาจากทางใดสิมาเบิ่งมาแยงเราจังได๋ฮะกระเบิ่งโตเจ้าก่อนให้เอาโตเจ้ารอดก่อนไอ้คิดว่าน้องกลับบ้านซะดีกว่าบ่
กับระบานเมื่อเฮ็ดไร่เฮ็ดนาปลูกฝังเลี้ยงสัตว์น้องฮะน้องเฮ็ดบ่ได้ดอกไอ้บอกว่าน้องเฮ็ดบ่ได้แล้วก็แล้วกันเนาะเอาจังสิสาดีบ่ให้น้องกลับระบานซะดีกว่าน้องโดยมีสั่นฝากให้อ้ายเพิ่นยิงน้อยเพิ่นเดี๋ยวเด้อไอ้บอกลำเงาแล้วดิไอ้บอกลำเงาบ้านแล้วกลับมาบ้านแล้วแต่แล้วตอนนี้ฝากว่าให้เบิ่งน้อยให้ดีหมายความว่าไงเด็กเอาหมายความว่าอะไรน้องบอกเข้าใจอีกน้องยังบอกเข้าใจว่าน้องทุกมือนี่ไอ้มีทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องหรือว่าน้องมักแบบนั้นบอกมักคือแฟนน้องของคุณนั้นบอกเขามีอย่างไรเจ้ามีอย่างไรน้องฮะเบิ่งสารภาพของเราน้องกับสีฮูดีและไอ้ไอ้เลยบอกเรากลับไปอยู่บ้านแม่สาไปเฮ็ดไห้เฮ็ดส่วนอยู่บ้านของคนละแม่ดีก่อนหัวหน้าเฮ็ดอย่างลงไปนี่น้องไร้ทันหักกันมาตั้งหลายปีบ่มีมือที่ยิ้มกันดอกไอ้เข้าใจไอ้เข้าใจไอ้เฮ็ดทุกอย่างเพื่อไผน้องต้องเข้าใจน้อยน้องต้องเข้าใจไอ้เฮ็ดให้น้อยให้อยากให้มีความสุขแล้วก็ไอ้สรุปแล้วไอ้หักน้อยเนาะความหักของน้องนะบ่ได้อยู่ที่เงินคำดอกน้องไปทันหักกันนะถือว่ามีอย่างมันก็สู้มาน้ำกันทีนี้หัวหน้าเอาไปเรียกคนเดียวเด้อน้องที่ออกไปชอบไอ้ทันหยุดน้องไปใส่บ่ได้ทางนั้นมึงไอ้บอกบ่ให้ไปใส่ทางนั้นถ้าว่าน้องกล้าออกจากนี่ไปตอนนี้เวลานี้หมายความว่าน้องจบจากบ่อนเฮ็ดเวียกนี่เลยออกจากโครงการของไอ้เลยไอ้จะให้น้องออกจากเวียกเลยเอาแต่น้องสิเลือกน้องสิเลือกไปกันเลยโดยท่านหัวหน้าคิดดีแล้วสิไล่น้องออกน้องเป็นยิ่งดีน้องสิไปชอบไอ้ทันหยุดน้อยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดถ้าจะบอกเข้าใจถ้าคุณที่บอกเข้าใจเราเป็นสิ่งทุกอย่างเขาเรียกที่เพื่อไปจะบอกเข้าใจมันบอกบอกเข้าใจเลยมันบอกพี่น้องเข้าใจแบบใดอีกเงินของเจ้านะอาจจะซื้อได้บางสิ่งบางอย่างความหักนะคันใช้เงินซื้อเอาอยู่น้ำกันไปก็มีความสุขดอกคันน้องมักไปเลยคันจะมักแล้วก็ไปเลยจะมักความทุกข์ความยากจะไปเนาะแล้วบอกต้องกลับมาเห็นหน้าอีกไปเลยบอกเป็นอย่างโดยน้องสิบอกกลับมาอีกแล้วไปโลดไปน้ำจัมโบ้ไปโลดไอเห็นผู้ชายที่เสื้อสีดำกลายเป็นคนดีบ่อ๋อเห็นแฟนทางนั้นแหละเดี๋ยวเข้าใจเด้อฉันหยุดก่อนเจ้าที่ไปใส่เจ้าที่ไปใส่เจ้าไม่ต้องถือซาดอกคำที่หัวหน้าเราเว้านะน้องหักอ้ายมาตั้งหลายปีแล้วน้องก็เปลี่ยนใจไปทำน้อยว่าแม่นว่าอายบ่ฮักน้อยเด้อแต่อายเพียงอยากให้น้อยมีชีวิตที่ดีขึ้นอายเลยถอยออกมาบ่น้องบ่ได้ฮักคนอยู่ที่ฐานะหรือทรัพย์สินเจ้าบ่ต้องถือซาดอกคำที่หัวหน้าเว้านะเอากลับไปอยู่บ้านนอกเฮาจะได้ชีวิตแบบเราจังได๋น้องก็สิสู้ไปนำอ้ายอันน่ะคิดดีแล้วบ่จะกลับไปอยู่นำอ้ายพอกลับไปนี่มีแต่ความทุกข์เก่าได้